ออกมาอัปเดตถึงอาการป่วยที่ดวงตาค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือทูตฮิรัญทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้แพทย์ระบุว่าต้อหินได้ลุกลามกินดวงตาไปแล้ว 90% ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้ดวงตาข้างขวานั้นได้บอดสนิทแล้วค่ะดันเห็นขวามันมืดฮะมันเวลาผ่านไปประมาณ4ปีกว่าแล้วฮะมันก็มีความรู้สึกว่าต้องยอมรับกับสภาพแล้วก็อยู่กับมันได้แล้วก็ถึงทุกวันนี้เราก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าเราชินแล้วว่าจะใช้ตาข้างเดียวในการที่จะทำงานในการที่จะขับรถในการที่จะทำอะไรทุกอย่างเราก็คิดว่าตาข้างขวายังมีอยู่แต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีหลายคนเป็นกำลังใจให้ทางด้านจิตใจนะฮะแข็งแรงขึ้นสาเหตุนี่หนึ่งกรรมพันธุ์แล้วก็อันที่สองก็เรื่องของโรคเบาหวานความดันขึ้นตาพอเป็นเบาหวานความดันก็ขึ้นตามีสิทธิ์ครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องหยอดยาเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยไปตลอดชีวิตก็หมั่นไปหาหมอ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งมันไม่มีทางป้องกันอะไรแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าโอเคอย่าให้มันลามมาข้างซ้ายเท่านั้นเองนะครับตรงนี้แต่ว่าแน่นอนครับเคยคิดร้องเพลงหลายเพลงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรฮะร้องเพลงเดียวพอแล้วนะครับขออย่ายอมแพ้ของอ้อมครับผมตรงนี้